เจชนาธิปสงกสินและโยกภาษาเหวิบูลต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่2ที่ไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับหลังจากที่ทั้งคู่มีการบาดเจ็บและต้องพักอย่างน้อย2สัปดาห์ทั้ง2คนเลยนะครับโดยมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันพร้อมดูแลชนาธิปสงกสินและภาษาเหวิบูลเต็มที่หลังจากได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมเปิดบ้านพบกับจีนในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและขอขอบคุณไปยังต้นสังกัดของนักเตะทั้ง2คนคือ BG ปทุมยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรวมถึงทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการปล่อยตัวนักเตะมาร่วมทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดโดยมาดามแป้งได้บอกว่าหลังจากที่เจได้รับบาดเจ็บและต้องเปลี่ยนตัวออกไปก็ได้ตามไปดูต่อดูอาการต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งดีที่ผลตรวจออกมาไม่พบรอยแตกหักใหม่บริเวณข้อเท้าซ้ายและเจชนาธิปต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ2สัปดาห์ทำให้คงไม่ได้เดินทางไปกับทีมที่สิงคโปร์ด้วยนะครับส่วนโยงภาษาเหวิบูลก็ได้รับการตรวจตั้งแต่หลังจบเกมปรากฏว่ากระดูกช้ำบริเวณหน้าเข่าและเอ็นอักเสบต้องใช้เวลาพักประมาณ2สัปดาห์เช่นกันทำให้ทั้ง2คนจะไม่ได้ติดทีมชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่2กับสิงคโปร์นะครับในวันอังคารนี้ส่วนผู้เล่นที่จะทดแทนเจและโยกนั้นเป็นหน้าที่ของมานูโปกิ้งเฮดโค้ชครับจะตัดสินใจเพราะก่อนหน้านี้ได้เรียกผู้เล่นนะครับมาเผื่อไว้แล้วเกิน3คนนะครับเดี๋ยวดูว่ามาโน่จะเลือกใครมาแทนที่ของเจและโยกภาษาเฮลบูลครับ